สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วคุณผู้ชมในรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวข้าวผัดแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะข้าวผัดมัสมั่นกับหมูหยองคั่วพริกเกลือความอร่อยของอาหารจานนี้ก็คงจะอยู่ที่ข้าวผัดมัสมั่นแบบง่ายๆซึ่งคุณสามารถผัดแล้วก็เก็บไว้ได้แต่ข้างๆจานที่เตรียมมาวันนี้สิมันเลิศมากนั่นก็คือนำหมูหยองที่เราชอบรับประทานอยู่มาจัดการคั่วพริกเกลือทำให้ได้รสชาติของหมูหยองอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่มีใครเขาทำขายนะนอกจากคุณต้องทำเองข้าวผัดมัสมั่นกับหมูหยองคั่วพริกเกลือเนี่ยคุณผู้ชมเราคงต้องเตรียมข้าวผัดมัสมั่นกันก่อนส่วนหมูหยองคั่วพริกเกลือเนี่ยคั่วเสร็จปุ๊บลงกระทะปั๊บก็ต้องรับประทานทันทีวิธีการทำข้าวผัดมัสมั่นเนี่ยไม่ยากนะคุณผู้ชมเวลาผัดวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมลองใช้ดูไหมน้ำมันลำข้าวตรามรกตขวดนี้คุณผู้ชมได้ทั้งทอดและผัดใส่นิดหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมส่วนน้ำพริกแกงมัสมั่นเตรียมไว้เสร็จอยู่ในซองพ่อโลโบจัดให้คุณผู้ชมใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะเพราะหนึ่งซองนี้สามารถทำแกงรับประทานได้ทั้งครอบครัวเชียวนะคุณผู้ชมหอมหอมวันนี้ข้าวผัดของเราจะมีความหอมนุ่มรสชาติจะอร่อยเพราะว่าเราผัดแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยนะคุณผู้ชมจากการผัดข้าวกับน้ำพริกแกงแล้วก็นมให้เข้ากันเอาละใส่หอมใหญ่มันฝรั่งต้มสุกแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมใช้เวลาในการผัดนานพอสมควรจนกระทั่งข้าวที่ได้แห้งนะคุณผู้ชมนะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเพื่อทำให้มัสมั่นของเราครบรสมันต้องมีมะขามเปียกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมออกเปรี้ยวๆหน่อยๆน้ำตาลปี๊บใส่เป็นนิดหนึ่งพอออกหวานๆตายกลิ่นหอมจังเลยมัสมั่นจะอร่อยและชวนรับประทานมากถ้าคุณผู้ชมเตรียมไว้ที่บ้านถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกปลาข้าวทองซองนี้คุณผู้ชมต้มซะก่อนคุณผู้ชมเราก็จะได้ถั่วลิสงเนี่ยสุกแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมวันนี้ใส่ลงไปในอาหารต่างๆได้มากมายนะเพิ่มโปรตีนตายน่าทานมากรับรองได้เลยรสชาติจะต้องอร่อยมากเพราะมีมะขามชูกลิ่นน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมสีสันของข้าวเป็นเม็ดๆเห็นไหมคุณผู้ชมดูชวนรับประทานจริงๆนะถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมยังไม่รับประทานตอนนี้พักข้าวไว้จนเย็นเก็บใส่กล่องนำเข้าตู้เย็นในช่องฟรีเซอร์จะรับประทานก็หยิบออกมาเข้าเตาไมโครเวฟอยู่ได้เป็นเดือนเชียวนะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่จานถ้าตรงนี้เนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์นะแต่มีโปรตีนจากถั่วลิสงประเดี๋ยวเรารับประทานกับหมูหยองคั่วพริกเกลือไงรอสักครู่ครับหยิบมาอีกแล้วแหละขวดเดิมบอกแล้วใช้ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดน้ำมันรำข้าวตรามรกตก็ใส่ลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะเห็นไหมเราจะทำหมูหยองคั่วพริกเกลือตำรับนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าปกติเราไม่ค่อยให้ใครรู้ตำรับเก็บไว้กินเองเพราะมันอร่อยอ่ะพี่ขี้หนูแดงจัดการสับซะพึงลมนิดๆก็ดีมันจะได้ดูแห้งๆนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใส่ขิงแก่สับกระเทียมสดทั้งกระเทียมทั้งขิงแล้วก็พริกรากผักชีอันนี้ทั้งหมดเนี่ยของแห้งๆนะคุณผู้ชมจัดการคั่วซะก่อนใจเย็นๆคั่วไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยสุกละเสร็จแล้วนะปิดเตาจัดการเตรียมช้อนคันใหญ่มากระเทียมเจียวใส่ลงไปน้ำตาลทรายเกลือป่นใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการคลุกแม้มันจะแห้งๆรสชาติมันจะแซ่บละหมูหยองตราวาสนารักษาความแห้งสนิทแล้วก็กรอบได้ดีเลยหมูหยองตราวาสนาคุณผู้ชมใส่หมูหยองลงไปเลยหนึ่งห่อเหลือก็กินเล่นไปเรื่อยๆได้เนี่ยคลุกซ้ายเข้ากันคุณผู้ชมไม่ต้องบอกก็รู้อร่อยจะตายแบบนี้เนี่ยกินกับข้าวต้มนะอุ้ยร้องห่มร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลด้วยความอร่อยแค่นี้หมูหยองของเราก็จะเต็มไปด้วยรสชาติเผ็ดตามอำเภอใจ ใส่มากใส่น้อยตามกระเป๋าสตางค์เรานะคุณผู้ชมเอาละพร้อมจะเสิร์ฟกับข้าวผัดมัสมั่นเราแล้วเพราะว่าต้องรับประทานคู่กันนะคุณผู้ชมไข่เค็มต้มตรา KCF เมนูไหนๆนะเอามาวางข้างจานนะมันเพอร์เฟกต์ทันทีเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตักมาเลยคุณผู้ชมมันดูเก๋นะแล้วก็มีสูตรเดียวของบ้านเราเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าวผัดมัสมั่นไข่เค็มรับประทานคู่กับหมูหยองคั่วพริกเกลือเป็นไงล่ะเลิศสิ